แล้วอันที่สองก็คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องจะไปต่อต้องกวาดต้อนสสเข้าอยู่พรรคใหม่ตอนนี้เป้าหมายของพรรคใหม่เนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยกวาดเฉพาะประชาธิปัตย์เพราะฐานเสียงเดียวกันไหมก็รวมไทยสร้างชาติที่มาจากประชาธิปัตย์เขากวาดประชาธิปัตย์มันรู้จักกันไหมนายกและทีมที่ไปทำที่จะมาเอ็กกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะรวมกันเนี่ยต้องกวาดจากพลังประชารัฐสเต็ปแรกแน่นอนจะเห็นประชาธิปัตย์เข้ามาอยู่รวมไทยแต่สเต็ป2หลังเอเปกจะเห็นการเคลื่อนย้ายจากพลังประชารัฐมาอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติครับนะครับอันที่3เนี่ยต้องสร้างกระแสตัวแทนอนุยมสู้กับคุณทักษิณเอาอีกแล้วเหรอครับการเมือง2ขั้วอีกแล้วเหรอครับการเมือง2ขั้วต้องปลุกผีทักษิณเอาอีกแล้วครับปลุกผีทักษิณอีกแล้วครับอันที่4ก็สร้างผลงานหลังเอเปกเนี่ยได้มั้ยก็หวังแบบนั้นหวังหลังเอเปกเอเปกจะแบบว่าบูมแล้วก็หลังจากนั้นก็สวมใส่ชุดซานตาคลอสแจกตอนนี้เห็นภาพลงพื้นที่โอ้การเมืองมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าพี่กับน้องสร้างดาวกันคนละดวงเดินกันคนละทางอันนี้แหละครับที่บอกว่าถ้าทำอย่างนี้เขาเลยว่าพรรคใหม่นะครับครับที่พรรคใหม่หรือกลับเข้าพลังประชารัฐซึ่งโอกาสยากแล้วนะครับเป้าพรรคใหม่ต้องได้80ถึง100นะครับแล้วไปจับมือกับภูมิใจไทยที่บอกว่า 80. ได้80ถึง100อันนี้คือแนวคิดแบบนี้แนวคิดแบบนี้พรรคใหม่80 2พรรครวมกันเนี่ยถ้าเอ็กทำไม่ได้จะได้160ถึง180 160 160 180ตั้งรัฐบาลได้เลยครับก็ต้องไปกวักมือพี่ป้อมมานี่เถอะประชาธิปัตย์มานี่เถอะชาติไทยมานี่เถอะให้ได้เท่าไหร่ให้ได้สักอย่างน้อย230 230ก็ยังไม่เกินครึ่งอ้าวก็ใช้มือสวไง เรียกว่าสร้างเงื่อนไขในการทำการเมืองให้เข้มแข็งก่อนแล้วค่อยดึงมา